สวัสดีครับท่านพบกับแบทเดมเมอร์ไรเดอร์นะจ๊ะตอนนี้แบทกำลังจะไปเดอะไบค์นะครับเดอะไบค์ก็คือแถวพระราม2เนาะแล้วมันก็จะมีร้านไบเกอร์นะถ้าเป็นชุดแต่งไบเกอร์นี่ชาว2ล้อที่แต่งรถมักจะรู้จักนะครับว่าไบเกอร์นี่เป็นสินค้าแต่งรถแบรนด์นึงเลยที่มีชื่อเสียงและราคาก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอโทษครับอย่างรถแอร์ล็อกของผมเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นของยี่ห้อไบเกอร์หมดเลยนะครับเพราะว่าสีเขาทนมากไอเบนซ์คันนี้มันคืออะไรของมันเนี่ยของเขาทนจริงๆสีทนมากครับไม่ใช้คำว่าไม่อะไรที่มันไม่ได้สัมผัสอ่ะก็จะไม่โดนแดดเลียแล้วก็ไม่ซีดแต่ถ้าอะไรสัมผัสมันก็ตามการเวลาครับมันก็จะโดนความถลอกของการเสียสีเนาะแล้วก็ลอกไปแต่สีเขายังดีเหมือนเดิมแล้วก็วัสดุเขาดีนะครับเราก็เลยเลือกใช้ยี่ห้อนี้ส่วนวันนี้เราก็จะมาหาซื้ออะไรกันในร้านไบเกอร์เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแอบซื้อแอบซื้อบอกแฟนว่ามาคุยกับน้องมานัดคุยกับน้องแต่น้องขับตามหลังอยู่ไม่รู้ในกระจกเห็นว่าน้องขับตามหลังอยู่น้อง CBR500R ที่เราไปสงกรานต์เข้าสามด้วยกันนะฮะได้ถึงแล้วพอดีนั่งกินกาแฟรอน้องเขาเมื่อกี้นะครับอยู่ด้านหน้าเราเองนะฮะเดอะไบค์นะครับสีส้มๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมจะเลือกชุดแต่งใช้คำว่าชุดแต่งสวยงามแล้วกันเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งอะไรที่เป็นเรื่องของพวกความปลอดภัยนะฮะเอาแต่งสวยงามก่อนราคามันไม่ได้เลยโอ้ยอยากได้การสบัดอ่ะแต่ราคาสูงมากเลยอ่ะเก็บตังไม่ทอนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเลือกซื้ออะไรมาแต่งเจ้า CB500F หรือน้องโทนี่คันนี้นี่เองนะครับโอเคค่อยมาดูกันนะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วครับหน้าห้องเซอร์วิสนะไม่ใช่หน้าร้านร้านอยู่ข้างบนนะครับ hey. เดี๋ยวเราจะเดินไปดูมันจอดดิมันไม่ห่วงว่าตัวเองจอดได้เลย ไอ้บ้าเดี๋ยวเราเดินไปหน้าร้านกันนะครับ ไปฮะสติกเกอร์ใหม่สติกเกอร์อะไรวะก็เลยติดเลยอันนี้เป็นภายในเดอะไบค์นะจ๊ะก็เช้าเช้ามันก็ประมาณนี้แหละร้านเขาเปิด10โมงประมาณกันกี่โมงวะเนี่ยจะ11โมงแล้วใช่ไปเดี๋ยวติดตั้งให้ด้วยนะครับนะตอนนี้เราก็โดนเลยนะครับ 2,000 เท่าไหร่นะจ๊ะ 2,330 บาทโดนเรียบร้อยแอร์ล็อกเราก็โดนพอซื้อบิ๊กไบค์เราก็ต้องมาซื้อที่นี่ครับครับการทำชาแนลมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันจะทำให้เราเสียตังค์โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราซื้ออะไรกันบ้างตอนนี้ขอบคุณร้านไบเกอร์ด้วยที่ให้เราถ่ายคลิปวันนี้นะครับดูนะของแต่งเขาเยอะจริงแอร์ล็อกเราก็ใช้ไบเกอร์นะตอนนี้มา CB500F เราก็ใช้ไบเกอร์เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าเราทำอะไรบ้างอ่ะเรามีอะไรบ้างก็จะมีตัวอุดแฮนด์นะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตุ้มกันล้มตรงบางคนหน้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นไปแฮนด์นะจ๊ะหมดทั้งหมดนี้มี 2,330 บาทโอเคเดี๋ยว
และตอนนี้นะจ๊ะสิ่งที่เราแต่งไปแล้วก็จะมีนี่เลยนะครับไปแฮนในราคา800บาทถ้วนนะจ๊ะแล้วก็ฝาเห็นป่าววะเนี่ยฝากันคอมันอยู่ที่ฝากันคอเท่าไหร่วะ550วันนี้เราแต่งไป3ตัวแล้วก็นี่โดออกมากันลบบางโคนนะครับกันลบบางโคนอยู่990ตัวอีกตัวนึงที่พี่บอกให้ผมขอเท่าไหร่นะ400กว่าบาท400กว่าบาทอืม ใช่ พูดถูกโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ที่เรามาแต่งไบเกอร์เดี๋ยววันหลังอาจจะมาทำอีกนะจ๊ะไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ